็กลับกันมาสู่ครึ่งเวลาหลังนะครับฟุตซอลเอเชียนอินดอร์เกมที่กรุงอัสบัดประเทศเติร์กเมเนสถานนะครับทีมไทยในชุดสีขาวพบกับญี่ปุ่นในชุดสีน้ำเงินในครึ่งเวลาแรกนั้นญี่ปุ่นครับนำไทยอยู่2ประตูต่อ1ครับเป็นเกมนัดสุดท้ายของสาย4ซึ่งทีมไทยกับญี่ปุ่นนั้นชนะมา 5-2 ครับชนะเลบานอน 5-2 สกอร์เท่ากันทั้งคู่มีอยู่3คะแนนนะครับทีมชนะจะได้อันดับ1ของสายครับเข้าไปเล่นในรอบ8ทีมต่อไปครับทีมแพ้ก็จะเป็นอันดับ2ซึ่งก็จะลำบากไปเจอกับแชมป์เก่า4สมัยอย่างอิหร่านนะครับตัวญี่ปุ่นนั้นศักดิ์ศรีครับเป็นรองแชมป์เก่าทีมไทยนั้นอยู่อันดับ3นะครับถ้าเสมอกันก็จะต้องดวลจุดโทษนะครับเพราะว่าลูกได้เสียนั้นเท่ากันครับในเกมแรกล่วงไปแล้วก็คือวรุษหวังสมแอลนะครับโดนกระแทกล่วงไปทำให้ไทยนั้นได้ฟาวหนึ่งครับก็ลุ้นครับญี่ปุ่นนี่ชอบเพลสแล้วก็ฟาวนะครับเขาก็อาจจะต้องระวังนิดนึงแต่ช่วงแรกก็เล่นหนักครับก็ครึ่งแรกนั้นรู้สึกว่าแท็กติกเขานั้นจะปิดกลางแน่นนะครับของเราเนี่ยเจาะไม่เข้าเลย5คนแรกตอนนี้ก็เป็นสุภุเถื่อนกลางธีรวัฒน์ สอนวิเชียร รัฐพลสุทธิโรจน์แล้วก็กฤษฎาวงแก้วครับรณชัยนันท์นนท์เปลี่ยนออกไปเอาใครมายืนบังเจเนิร์ดเอาได้ฟาวสองครับคุณเซ็งครับบูโน่เริ่มจะเซ็งฮะว่าทำไมโดนฟาวบ่อยฟาวง่ายนิดนึงแต่ญี่ปุ่นก็เพลสบนครับก็เสี่ยงต่อการฟาวยามก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับวันนี้ก็แหมรู้สึกว่าเล่นได้ไม่เข้าฟอร์มครับเจษดาจะไปเองครับลูกนี้กระชากขึ้นริมเส้นนกโกตะกัปตันทีมก็หวดทิ้งเข้าไปฟาวสอนครับญี่ปุ่นฟาวสองผ่านมา2นาทีของครึ่งหลังเองครับยูชิยูกิโมโรตะหมายเลข10กัปตันทีมไทยชุดสีขาวนะครับญี่ปุ่นน้ำเงินปรับใหม่ครับจากชุดที่เล่นกันอยู่ชุดแรกตอนนี้ก็เปลี่ยนเอารัฐพลสุทธิโรจน์นะครับมาเล่นแทนรณชัยจิวงศุขก็เป็นชุดแชมป์เอเชียของ BDT BUF นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วชุดแรกของ BDT BUF มันจะใช้ซาปานักเตะบราซิลยืนตัวสุดท้ายครับเจ้าสีเนี่ยอยู่ชุด2ตอนนี้เจ้าสีก็ขึ้นมาอยู่ชุดแรกครับหลุดเดียวแล้วอ้าวอ้าวหมายเลข14ครับลากตัดเข้าในครับอาซุยะกูเอมูระนะครับนัดแรกก็ยิงนะฮะกูเอมูระครับหมายเลข14ลากตัดจากริมเส้นเข้าในไทยได้หลงกันหมดครับ 3-1 ครับดูสักท่าไต้หวันเบอร์ญี่ปุ่นยูวิชสถานการณ์เริ่มยากขึ้นไปอีกครับทีมไทยแม่อ้าวโดนศอกครับสรศักดิ์คูณจังหลีดโดนศอกตันหน้าไปแต่ผู้ตัดสินไม่เป่านะครับสรศักดิ์เซ็งครับญี่ปุ่นก็หยุดเกมให้นะครับเพื่อนบอกเอาเล่นเล่นมาต่อครับ 3-1 นะครับญี่ปุ่นขึ้นนำโอ้โหดับเครื่องชนครับสรศักดิ์ยั่วโดนเปลี่ยนไปเลยครับแล้วก็โดนชี้ครับสรศักดิ์ยั่วโดนสอบโดนใบเหลืองฮะโดนใบเหลืองจังหวะนี้ครับสรศักดิ์พูนจังหลีด
จากพิธีทีบูเอฟครับก็พยายามชี้ดูว่าปากแตกนะฮะโดนสอบเข้าไปเจ้าบาสเซ็งครับเดินเข้าไปนั่งก่อนแล้วก็เปลี่ยนอาวุธหวังสแมลลงมาแทนนะครับถ้าแพ้เกมนี้ของทีมไทยนะครับก็จะต้องเข้าไปเป็นที่2เจอกับอิหร่านแล้วครับรอบ8ทีมนะครับถ้ายิงไล่ไม่ได้นะครับแต่ฟอร์มนี้เจออิหร่านนี่ก็ลำบากเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าก็เห็นใจนะครับปูปิสเพราะว่านักเตะที่สร้างใหม่ขึ้นมาก็ต้องใช้เวลานิดนึงครับเด็กอยู่20ขึ้นมา 2-3 รายแล้วก็เด็กที่เพิ่งจะติดทีมชาติเข้ามาอีก 4-5 คนนะครับก็มาสร้างสายเลือดใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งยังไม่เคยผ่านเวทีระดับเอเชียมาเนี่ยก็เกือบครึ่งทีมนะครับใหญ่ผ่านเวทีเอเชียก็มีแต่ชุด PTT BUF นะครับก็มีอยู่ครึ่งทีมจะมีคทาวุฒิจิรวัตรกฤษดาวงแก้วรัฐพลสิทธิโรจน์สมุทรเถื่อนกลางหรือว่าสอนวิเชียนสรศักดิ์ปูนจังหรีดรณชัยนี่ก็ไปเล่นทีมชาติเอเชียก็ลงบ้างไม่ลงบ้างอยู่นะฮะเพิ่งมันย้ายมาจากบางกอกซิตี้ครับเพื่อปิดฤดูกาลรณชัยจงวงศุขก็ที่เหลือก็เป็นน้องใหม่ครับจากแบงคอก BTS ก็ต้องเรียนรู้ในเรื่องของการปรับตัวเรื่องแท็กติกเรื่องความเข้าใจระบบนะครับลูกนี้เจษดาโอ้โหยิงเบาไปนิดหนึ่งผมคิดว่าบูโน่มาดีนะครับของทางสเปนโค้ชของเวียดนามเก่าครับชาวสเปนโอ้โหตอกโซลูกนี้สวยครับเจษดาชูเดชแต่วันเบาไปนิดนึงแล้วตรงตัวประตูบูโน่ก็เตรียมปิดข้างในมานะครับไม่ให้ไทยเจาะเล่นง่ายแล้วไม่ให้แทงเป้าครับสมมุติไปยืนค้ำหน้าก็ไม่ค่อยได้บอลแล้วก็เจ็บออกไปด้วยสามหนึ่งนะครับญี่ปุ่นนำอยู่วันนี้นาทีที่25แล้วนะครับครึ่งหลังผ่านมา5นาทีไทยก็ต้องออกบอลเร็ววันนี้หน่อยนะครับแล้วก็อย่างที่มีแฟนเข้ามาคอมเมนต์นะครับว่าเราหนีเพจไม่ออกแก้เพจไม่ค่อยได้นะครับเขามาเพจบนนี่งงเจอญี่ปุ่นนี่เจ้าหน้าที่มีมาเลย์นิดนึงแล้วก็โดนไล่ไม่ได้ดูก็เรียบร้อยนี่เจลีจิตบ็อกตัวนี้ล็อกสวยครับอภิวัตรแจ่มเจริญ2จังหวะเลยครับล็อกปลอกยิงพลิกซ้ายพลิกขวายิงจนได้แต่ว่าติดบล็อกครับคนที่เล่นของเส้นของวาสุดก็นี่นะครับเจ้าก๊อกอภิวัตรแจ่มเจริญนะครับผมดูแล้วลงไปชุดไหนชุดนั้นก็แน่นครับ10ตำรวจโทอภิวัตรแจ่มเจริญอ
4-1นะครับญี่ปุ่นนำไทยไป 4-1 แล้วนะครับนาทีที่26ครับจากหมายเลข9นะครับทากาชิโมริมูระนะครับทากาชิโมริมูระนะครับซึ่งจังหวะนี้เขาบอลโด่งขึ้นมาทางคาถาพุทธานก็พาพยายามออกมาช่วยตัดนะครับแต่ว่าตัดไม่โดนนะครับไม่โดนบอลเข้าเท้าญี่ปุ่นพอดีแล้วก็สกิดเปลี่ยนทางไหลเข้าประตูไปครับคาถาวุฒิก็เซ็งครับเพราะออกมาตัดลูกนี้ไม่โดนเต็มๆเลยนะครับแม่วันนี้ทำอะไรก็ไม่ดีไปหมดครับทีมไทยประตูออกมาตัดยังไม่โดนนะครับก็ต้องขอเวลานอกเลยครับทางปูเปสโดนนำไป 4-1 แล้วนะครับนำ 4-1 ครับนาทีที่26ครับก็ส่งชุด B ลงมานะครับผสมเล่นหน้าคู่นะครับสมมุติเถื่อนกลางโมฮัมหมัดอุสมานมูซาเจษฎาชูเดชอภิวัฒน์แจ่มเจริญโอ้โหนี่เอาเล่น power play เลยครับทีมไทยนี่เป็นชุด power play เลยนะครับเล่นตั้งแต่นาทีที่27เลยนะครับเสร็จ power play เลยครับเอาแล้วครับอภิวัฒน์หลุดเดียวโอ้โหยิงออกไปเฉยครับจะยิงแสกหน้านะครับอ้าวไทยวิ่งกลับทันไหมจิรวัตร power play แล้วครับทีมไทยอัดหน้า 4-3 เลยนะครับโมเมดเกษดาสุภพุฒิครับหน้า3เลยตอนนี้ชุด power play อภิวัฒน์เมื่อกี้หลุดไปคนนึงละมาดูว่า power play ของเราเป็นยังไงไม่ได้ก็เสียแล้วครับงานนี้ดูครึ่งสนามครับเดี๋ยวขยายให้เพราะว่าน่าจะขึงครึ่งสนามอย่างนี้แหละแหมหมวกน้องบางนี้เกินก็พยายามจะเคลื่อนเร็วนะครับพิวัตรเอาก๊อปให้ไปซ้ายแล้วโอ้โหเซฟได้โมเมนต์ยิงจังหวะนี้อย่างที่บอกนะครับบูโน่ก็ถือว่าเป็นโค้ชชั้นยอดคนหนึ่งครับบูโน่มิเกลแล้วก็ปูปิสครับเป็นสิทธิ์สำนักเดียวกันนะครับเป็นลูกศิษย์ของโรซาโน่โค้ชชาวสเปนนะครับซึ่งเป็นตำนานโค้ชที่ยิ่งใหญ่ของสเปนพาทีมได้แชมป์โลกนะครับแล้วลูกนี้เข้าอีกไหมโอ้โหเกือบบูโน่ก็ทำเวียดนามอยู่หลายปีนะครับประมาณ 4-5 ปีโค้ชชาวสเปนคนนี้ครับก็รุ่นเดียวกับปูปิสครับแล้วก็ทำเวียดนามสำเร็จครับไปชิงแชมป์โลกได้ก็เลยได้รับการติดต่อจากญี่ปุ่นนะครับไปคุมญี่ปุ่น
อ้าวโดนเสียบตรงนี้โอ้โหเข้าข้อเลยครับโมราตะหมายเลข10ครับฟาว3ครับญี่ปุ่นก็ถือว่าลูกเขาลูกเราครับผมว่าทางโค้ชบรูโน่ของญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหเรียกว่ารู้ไส้รู้พุงทีมไทยจริงๆปิดกลางสนิทเลยนะครับจังหวะยิงมีน้อยมากเกมนี้แล้วก็เล่นเพสเหมือนกันจิ้มหัวเกือกครับคงวุฒิยิงโดนทุบไปได้ครับตรงตัวผู้สาประตูอย่าให้โดนตัดนะครับโอ้โหโดนตัดในงานงอกเลยนาทีที่29นะครับเหลือ11นาทีโอ้โหยิงแป้งอีกยิงโมเมตยิงแป้งไปอีกโอ้โหตายไซโตะโคอิชินะครับนาทีที่30นะครับไซโตะโคอิชินาทีที่30ยิงเข้าไปยิงไกลจากริมเส้นฝั่งซ้ายนี่ครับจังหวะตัดบอลได้แล้วก็ยิงไกลก็ตรงเข้าอีกครับญี่ปุ่นโอ้โหทำอะไรก็ดีไปหมดยิงโอเคครับได้มาแล้ว 2-5 นาทีที่31ครับ31 2-5 ไทยได้มา 2-5 ครับเบอร์8นะครับเบอร์8ของญี่ปุ่นไซโตะโกชิยิงก่อนนะครับ 5-1 ลูกตัดพาวเวอร์เพย์ได้ยิงจากริมเส้นฝั่งซ้ายครับแล้วก็เมื่อสักครู่นะครับไทยพาวเวอร์เพย์มูฮัมเหม็ดครับมูฮัมเหม็ดยิง2-5ครับไล่มาครับงงผู้ตัดสินอยู่ว่าเป่าอะไรครับบอกว่าไทยเล่นช้าเกิน4วิครับสุภวุฒิโวยผู้ตัดสินนี่ยังไงฟาวไหมฟาวไหมให้ฟาวครับให้ฟาวเขาญี่ปุ่นก็เป็นฟาว4นะครับญี่ปุ่นมาฟาว4เหลืออีก9นาทีครับ9นาที15วินาที2ประตูต่อ5นะครับไทยตามหลังอยู่ห่างๆอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆตรงนี้สุภวุฒิไม่ใช่อภิวัตครับโอ้โหหลอกสับยิงฉลับโมราตะโมระมุโรตะโอ้โหเจษฎายิงไกลเลยไม่ฟังลีลาใครลมแล้วโดนบล็อกได้
เหลืออีก8นาที46วินาทีไทยขึงหน้าเป้าโอ้โหเงื้อนำนิดนึงเจษฎาตรงนี้เซฟโอ้โหโอ้โหเซฟ2ทีผู้สาประตูวันนี้ก็มาดีเหลือเกินยาซาว่านะครับผู้สาประตูญี่ปุ่นเซฟดีครับวันนี้โอ้โหจะยิงเสา2สุภวุฒิผากออกไปอีกเจ็ดนาทีนะครับทีมไทยตามหลังญี่ปุ่นอยู่2ประตูต่อ5ก็พยายามเล่น power play ครับไล่มันก็ตอนที่เล่น power play ก็ถือว่าสกอร์เจ้าๆนะครับเสีย1ได้1โดนบีบบนเอาละเอาละโอ้โหมาตั้งพอดีโมเมนต์ครับเหมา2ลูกครับไปตานี่เดินมาบังพอดีก็จังหวะเพราะว่าเพย์ไทยเราได้ประตูเพิ่มครับโมเมนต์อุสมานมูซาญี่ปุ่นต้องแก้เกมเลยครับไล่มา 3-5 ครับนาทีที่20นาที34นะครับ3ประตูต่อ5โมเมนต์อุสมานมูซาเหมา2ครับแล้วเดินมาแหมก็บังกล้องพอดีเซ็งเป็ดญี่ปุ่นฟาวล์4เหลืออีก6นาทีครับ6นาที46วินาทีรีบด่วนเลยครับเซตานี่มันนั่งอะไรตรงนี้ญี่ปุ่นฮึกเหิมแหมจะเพสข้างบนนะครับเคยโดนแทงลึกนะครับแทงลึกเปิดไปเสา2ให้โมเมนต์ยิงได้ครับเม็ดหนึ่งให้ได้ก่อนหมดเวลาสัก2นาทีตอนนี้เหลืออีก6นาทีครับเอาญี่ปุ่นพยายามจะบีบบนนะครับเลี้ยงฝาเข้าไปอ้าว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 โอ้โหโดนตัดได้ครับจะเลี้ยงฝาเข้าไปครับโอ้โห
นะครับไถเข้ามาโอ้โหพี่อาร์มล้มไปแล้วครับแกก็ยังไม่ค่อยฟิตครับดูสุขภาพแล้วจิตวัฒน์ครับลากจะยิงครับติดบล็อกเอาจิตวัฒน์พลิกสวยครับ 4-5 แล้วมามันแล้วครับญี่ปุ่นคงงงเหมือนกันไม่รู้ว่าจิรวัตรหลอกยิงจิรวัตรหลอกยิงเสา2ครับลูกนี้มาแล้วครับมาแล้วแต่ตอนนี้จะว่าปูปิดก็ไม่ได้แล้วครับของเขาที่ 3-1 นะครับเล่นมาโอเพย์ได้3มาได้มา 3-1 ครับกลับมาเล่นแบบโอเพนเพย์ใหม่ดูได้ว่าจะเล่นอีกไหมโอ้โหพี่ซีครับจะยอมใจเลยครับโอ้โห35ปีแล้ววิ่งไล่ลูกนี้สู้ครับสู้ตายครับพี่ซีนันทพลสุทธิโรจน์แล้วก็เจ้าแม็กรณชัยจุงวงศุขครับขึ้นมายืนหน้าซ้ำหน้าครับกฤษฎาวงแก้วชัยวัฒน์แจ่มกระจ่างครับชุดนี้นี่จัดมาเหมือนกับมารับประคองไว้ก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวน่าจะเล่น power play อีกด้วยเล่นไหมครับอ๋อไม่เล่นครับปูปิดบอกไม่เล่นเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนไม่เล่นครับ 4-5 ครับเดี๋ยวมาสอนวิเชียรนะครับแต่พี่เนิร์ดก็ยืนอยู่ริมเส้นนะครับดูว่าจะเปลี่ยนตอนไหนพี่เนิร์ดยังใส่เสื้อ power play อยู่ก็น่าจะเล่นอีกครับดูแล้วแต่ว่าช่วงนี้เล่น power บีบบนไปก่อนญี่ปุ่นพี่อาร์มงงนึกว่าเราได้คลิกอินครับจะเปลี่ยนตัว 4-5 ครับโอ้โหมันจดติ๋งเหลืออีก4นาที47วินาทีไทยครับไม่ยอมแพ้ง่ายๆครับโอ้โหยอมใจครับโอ้โหดูนำ 5-1 ไล่มา 4-5 ได้ใช้ได้ครับใช้ได้ไม่ขี้เลยเอาละครับญี่ปุ่นเตะออกเอาครับเอาเพย์อีกครับศิลวัฒน์สอนวิเชียรลงมาแล้วครับสี่ห้าครับ 4-5 เหลืออีก4นาที18วินาทีเอาแล้วครับลูกนี้โอ้โหยังไงโมเมตโดนตัดได้เฉียดฉิวโมราตะญี่ปุ่นก็โดนเป็น4ฟาวไม่กล้าฟาวมากครับเอาละครับมา 4-5 ก็ได้ครับไม่คีเลยโดนตัดลูกนี้โดนตัดญี่ปุ่นไม่กล้าเหมือนกันญี่ปุ่นไม่กล้าดันเหมือนกัน4ประตูต่อ5ครับอภิวัตรพึงเอาพี่อามโดนอีกครับไทยโดนนำอีก6ประตูต่อ4ครับก็ต้องยอมรับจริงว่าสปูตแหมดูก็ไม่สมบูรณ์ครับลูกนี้โปรตีแกทันขออภัยนะแผนกล้องไม่ทันเหมือนกัน6-4นะครับ6-4ไทยโดนนำไทยโดนยิงเพิ่มขึ้นไปครับ6ประตูต่อ4ครับเอาใบรายชื่อหายแอดมินผู้ช่วยไปตามดูรายชื่อยิงในเว็บอัดกระบัดกันแล้วกัน
ุภเถื่อนกลางครับเงยหน้าเลยครับวันนี้แกไม่ค่อยฟิตครับเพราะว่าของเก่าเจ็บโคนขาหนีบแล้วช่วงต้นเกมมาโดนล็อกข้อเท้าอีกครับแล้วไม่ฟิตเท่าไหร่การบาดเจ็บอยู่แต่ก็ต้องเล่นเพราะว่าเป็นตัวหลัก power play อยู่ครับ4ประตูต่อ6นะครับเหลืออีก3นาทีโอ้โหลึกไปนิดนึงลึกไปนิดนึงอ้าวไม่มีตัวครับญี่ปุ่นคว้างไม่ตรงครับเอาละครับ4-6 นะครับ 4-6 เหลืออีก 2 นาทีไอ้ย่าผมปัดได้หน่อยนึง2 นาที 41 วิครับฟาว4อยู่นะครับฟาว4ยังไม่ฟาว5นะครับเหลืออีก2นาที30วิโอ้โหโกเซฟเหลือ1นาที52วิโอ้โหกล้องตามไม่ทันเหมือนกันเตะบอลยาวๆใครก็ขอให้ลุ้นเหมือนกันโอ้โหบล็อกทันอีกวิวัฒน์ยิงลูกนี้น่าจะได้จริงจริงอ้อชนเสาอีกโอ้โหลูกนี้วิวัฒน์ยิงชนเสาครับท่าน1นาทีเหลือนาทีท้ายแล้วชนบอลเข้าไปเมื่อกี้นี่ก็เป็นเรื่องฮะจะดึงหลังโมฮัมเหม็ดแล้วลูกนี้ไม่ตรงเหลือ51วินาทีครับโอ้โหสลับสลับไหมได้คลิกอินครับได้คอร์เนอร์เซฟอีกโก้21วินาทีครับ17 16 15 14 1312 11วิ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอ้โหติดเซฟอีกอ
ปรบมือนะครับเพราะว่าแหมมันจริงๆคู่นี้สมกับที่ติดตามชมกันนะครับยิงกันถึง10ประตูครับผู้ชมก็มันนะครับแต่ว่าทีมไทยก็แพ้ไปนะครับแต่ว่ายังไม่ตกรอบนะครับเป็นอันว่าทีมไทยของเราก็จะได้เข้าไปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายครับด้วยการเจอกับอิหร่านนะครับวันนี้อะไรบ้างวันไหนจะอิหร่านรอบ8ทีมนะครับวันที่23นะครับไทยเจออิหร่านเวลาเท่าไหร่บ้างเวลาเจ็ดโมงอ่ะแชมป์กลุ่มดีก็เป็นอิหร่านนะครับไฟก็ไปเจอกันก็เจออิหร่านนะครับวันที่23ติดตามเชียร์และชมกันอีกครั้งครับรอบ8ทีมไทยกับอิหร่านครับแชมป์เก่านี่แพ้รองแชมป์เก่าไปแล้วครับ 4-6 นะครับก็น่าเสียดายวันนี้สมบูรณ์ก็ต้องไปพบกับผมนิดนึงครับไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่มีการบาดเจ็บอยู่นะครับแล้วก็อิหร่านแหมก็เรียกว่าฟอร์มมาดีเหมือนกันแต่ว่าเราก็อิหร่านญี่ปุ่นถ้าจะเป็นแชมป์เอเชียต้องไม่กลัวครับยังมีโอกาสแก้ตัวครับเราก็ได้เข้ารอบไปก็ถือว่าไล่มาก็ไม่เลวครับ4ประตูต่อ6นะครับก็เป็นนั้นว่าจบด้วยสกอร์ทีมไทยครับแพ้ 4-6 นะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามเชียร์ทีมชายแล้วก็หญิงนะครับ